อ่ะมาลงเป็นวิทยาทานกันครับไหนหลังจากที่ผมเคยว่าเอ๊ะทำไมวัดบูธไม่ขึ้นนะเกวัดบูธไม่ขึ้นที่ไหนได้คอนโซลครับ นะนี่ที่เคยว่าไอ้ตัวนี้ไม่ขึ้นฮะเจอสองสาเหตุหนึ่งคือตอนไปทำแอร์มาไปล้างตู้แอร์มาเปลี่ยนแอร์มาช่างเขาใส่คอนโซลแล้วไปหนีบกับสายลมนี่ไปหนีบกับสายลมผมต้องตัดต่อใหม่เห็นไหมนะไปหนีบสายเลยสั้นลงนี่อันนี้คือหนึ่งเคสที่สองคือผมมาลองเช็คตรงกองวิคัมนี่ฮะกองอากาศกองหายใจฮะมันมีอาการตันครับลองเป่าดูไม่มีลมออกมานี่จากนี่ไม่มีลมออกนี่ฮะนี่จากตัวเนี้ยจากเนี้ยปื๊ดขึ้นมานี่ไม่มีเข้ามานี่แต่ไม่มีออกนี่ผมก็ลองเป่าดูก็ไม่ออกจริงๆฮะตอนนี้ก็เลยลองใช้ลมเป่าดูก็ออกถึงออกตอนนี้ก็กลับไปค่อยจะไปเปลี่ยนกลองตัวนี้ฮะตอนที่หาเห็นว่าลองถอดสายนี่ออกหมดแล้วใช้ที่เป่าลมดันจากสายพวกเนี้ยนะฮะถอดออกจากนี่เอาที่เป่าลมดันถอดตรงนี้ออกใช่ไหมแล้วผมก็ดันลมเนี่ยชุด3ทางเนี่ยเพื่อไปเข้าวัดบูธอ่ะออกตรงนี้ออกไปแล้วออกไปหาวัดบูธมีลมมาแสดงว่ามีลมมาแต่จากเนี้ยมาลองดูลองถอดดูเอาวัดไอ้ที่เป่าลมมาเป่าจากนี่เห็นไหมขาเข้าออกขาออกเนี่ยไม่มีออกมานี่ฮะลองเป่าเอาปากเป่าก่อนยังไม่ใช้ที่เป่าลมเป่าไม่ออกพอตอนนี้ใช้ที่เป่าลมเป่าถึงออกครับน่าจะเป็นตันมันเป็นน้ำมันเครื่องไอน้ำมันเครื่องขึ้นมาก็ฝากเป็นกรณีสำหรับท่านใดที่บูททำไมวัดบูทไม่ขึ้นว่าเป็นที่อะไรนะฮะก็ถ้าหาสาเหตุว่าสายก็ไม่ขาดไม่หลุดไม่อะไรสายวัดบูทไม่ขาดไม่หลุดก็ให้ลองมาเช็คตัวพวกนี้ดูฮะแต่เดี๋ยวกลับไปกรุงเทพผมจะเปลี่ยนครับเพราะว่ารถมัน 300,000 โลแล้วผมจะไปเปลี่ยนแล้วนะก็มีอาการตันอาการเหยียบก็เชิงหนักๆเท้าครับนะเชิงหนักๆเท้าเดี๋ยวถ้าไปเปลี่ยนมาแล้วขับเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกฮะเดี๋ยวจะรีวิวบ่อยอีกทีนึงฮะแต่อาการที่ไอ้นี่ตันก็มีให้เห็นเลยคือเหยียบหนักเท้าขึ้นนะฮะเหยียบไม่เบาเพราะว่าคันนี้รีแมพมาปกติเคยขับมันก็เบาๆเท้าไม่เค้นมากแต่นี่พอรู้สึกว่าทำไมรถตันแล้วก็วัดบูทวัดยังไงเหยียบยังไงก็ไม่ขึ้นฮะวัดบูทไม่มีมาเลยเกวัดบูทไม่ขึ้นเลยก็น่าจะเป็นที่สาเหตุตรงนี้พอเช็คแล้วก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะเดี๋ยวกลับไปจะไปเปลี่ยนหลังจากเปลี่ยนแล้วการขับขี่เป็นไงเดี๋ยวจะมาลงให้ชมให้ฟังกันอีกทีฮะขอบคุณครับ